แล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าคำชี้แจงที่จะส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญนะครับนักข่าวก็ถามว่าเรียบร้อยแล้วหรือยังนะฮะนายกก็บอกว่าเรื่องนี้จะครบกำหนดในวันจันทร์นะก็คือ10มิถุนายนนี้และคำชี้แจงตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีการหารือพูดคุยกันแล้วก็มีการแสดงความเห็นกันไปก็มั่นใจในคำชี้แจงหรือไม่นายกตอบว่าก็ผมคงไม่ก้าวล่วงในส่วนนี้เพราะคำชี้แจงเสร็จแล้วก็ต้องให้เกียรติศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนตัดสินนะครับจริงๆแล้วเข้าใจว่าครบกำหนดมันไม่น่าจะมันจันทร์หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันและได้มีการใส่คอมเมนต์กันไปขออนุญาตไม่ไปก้าวล่วงตรงนี้เพราะคำชี้แจงเสร็จแล้วนะครับก็ให้เกียรติทางศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนตัดสินครับไม่แน่ใจจริงๆครับอาจจะส่งวันนี้ก็ได้ครับเข้าใจว่าน่าจะส่งวันนี้นะครับเพราะเมื่อวานผมเซ็นไปแล้วครับเมื่อวานตอนเย็นเซ็นไปแล้วก็เสร็จแล้วฮะเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะแล้วก็จะส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญในวันจันทร์นะเพราะว่าครบกำหนดวันจันทร์ที่10นะครับนักข่าวก็ถามเรื่องนี้กับอีกคนหนึ่งคุณวิษณุเครืองามที่ปรึกษานายกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยคำชี้แจงที่ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะฮะคุณวิษณุบอกเอ๊ะผมไม่ได้เข้ามาดูเรื่องนี้มาดูเรื่องอื่นเพราะว่านัดกับรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะเอาไว้คือมาดูเรื่องนี้หมายถึงว่าวันนี้มาทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมาดูเรื่องอื่นไม่ได้มาดูเรื่องนี้ลองฟังดูนะฮะจันมาสรุปที่จะส่งของนายกใช่ไหมไม่ใช่เขาไปทำเสร็จแล้วแล้วยื่นหรือยังคะจันไม่ทราบเห็นนายกบอกว่าจะยื่นได้วันนี้ไม่ทราบจริงๆครับ15วันก็เห็นเมื่อกี้นายกให้สัมภาษณ์บอกว่านายกเซ็นตั้งแต่เมื่อวานก็น่าจะส่งวันนี้คิดว่าอาจารย์จะมาดูอันนี้ก่อนแต่ร่างของนายกนี่อาจารย์ได้ดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ส่งได้เลยไม่ครับเอาเป็นว่าวันนี้ไปที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่มาเรื่องนี้มาพบกับรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะแต่ถามว่าได้ดูร่างคำชี้แจงของนายกแล้วหรือยังได้ดูแล้วแล้วมันจะครบกำหนด15วันนี่นะฮะครบกำหนดพรุ่งนี้แต่ด้วยความที่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญในวันจันทร์นะครับก็ตามนี้ก็ต้องดูแล้วอยู่แล้วล่ะต้องตรวจแล้วล่ะใช่มั้ยฮะต้องตรวจแล้วล่ะเพราะว่านายกก็เหมือนกับไปเชิญท่านมาเพื่อการนี้แหละเป็นเป้าหมายงานอันดับ1นะครับมาตรวจสอบคำชี้แจงที่จะยื่นให้ศาลนะครับแก้ต่างในเรื่องที่ถูก40สว.ร้องไปแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทั้งที่คุณพิชิตพูดกันตามภาษาชาวบ้านคือเป็นคนที่มีตำหนินะฮะมีข้อข้องใจเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมและไปแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีฉะนั้นเนี่ยเมื่อศาลรับคำร้องแล้วนะครับให้กำหนดเวลา15วันนายกก็เลยไปเชิญคุณวิษณุมาเป็นที่ปรึกษานายกนะครับเป้าหมายหลักก็คือเพื่อให้พานายกให้รอดจากการถูกถอดถอนโดยศาลรัฐธรรมนูญให้ได้อันนี้เป็นผลงานสำคัญเลยนะฮะอันนี้เป็นผลงานสำคัญเลยนะครับก็ติดตามดูนะครับในขณะเดียวกันวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเจอรถตู้ของทักษิณชินวัตรนะครับหน้าบ้านจันทร์สองล่ามีความเคลื่อนไหวนะครับมีความเคลื่อนไหวประมาณว่ามีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าคุณหญิงพจมานและครอบครัวจะเข้ามารับประทานอาหารที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อหารือประเด็นต่างๆโดยเฉพาะวันที่18มิถุนายนที่อัยการนัดนำตัวส่งทักษิณนะครับไปที่ศาลข้อหามาตรา112บ่ายวันนี้มีรถตู้เบนซ์สีดำนะครับรถตู้เบนซ์สีดำซึ่งเป็นรถส่วนตัวของทักษิณนี่ท่านผู้ชมฮะพศ1414นะฮะทักษิณจะใช้คันนี้เดินทางลงพื้นที่โดยด้านข้างปิดม่านไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่แน่นอนว่าเขาก็คิดว่าทักษิณต้องอยู่ข้างในอ่ะคนขับรถคงจะไม่ใช้คนขับรถคุณทักษิณคงไม่ใช้รถคันนี้ไปซื้อข้าวผัดหรือว่าไปซื้อผัดไทยหน้าปากซอยแน่นะฮะเมื่อรถคันนี้ออกมาเนี่ยคุณทักษิณต้องอยู่บนนั้นต้องอยู่ในนั้นนะครับนี่ฮะแล้วก็สื่อต่างประเทศนะครับสื่อต่างประเทศเขาไปเจอคุณทักษิณ
นะครับที่ร้านนวดสปาย่านเพลินจิตนะครับเขาไปเจอคุณทักษิณนะนี่ครับท่านผู้ชมฮะท่านปกติมานวดเดี๋ยวฟังซุ้มเสียงสักหน่อยนึงนะฮะว่าตอบอะไรบ้างพอจะตอบอะไรได้บ้างใช่แล้วครับโควิดหายเรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับท่านปกติมานวดหน้าหรือว่าทำเล็บที่นี่บ่อยมานวดตัวคือพอมาเมื่อตอนเปิดใหม่ๆแล้วก็พอดีต้องไปอยู่เมืองนอกก็เลยไม่มาค่ะพอดีสาขาค่ะท่านหนูขออนุญาตถามเรื่องการเมืองนิดนึงว่าท่านพร้อมไหมคะวันที่18มิถุนายนอ๋อไม่ใช่ยังไม่ยังไม่พร้อมดิโอเคโอเคอาจารย์ขอบคุณค่ะโควิดหายแล้วใช่แล้วครับนะนักข่าวยิงตรงเลยฮะเมื่อรู้ว่าเอาละโควิดหายแล้วเอาละโควิดหายแล้วนะฮะเพราะเป็นโควิด29พฤษภาคมนะฮะเมื่อโควิดหายแล้วก็ถามเลย18มิถุนายนนี้ไปไหมจะไปไหมท่านก็คุณทักษิณบอกไม่พูดนะไม่ให้สัมภาษณ์นะครับไม่ให้สัมภาษณ์ก็ยังไม่รู้นะฮะก็นี่ฮะหายมือแล้วบอกว่ายังไม่พูดดีกว่ายังไม่พูดดีกว่าท่านผู้ชมฮะฉะนั้นจับตาดูโดยเฉพาะอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนแห่งความร้อนรุ่มเลยนะฮะวันที่10มิถุนายนครบกำหนด15วันที่ท่านนายกเศรษฐาจะยื่นคำชี้แจงไปที่3รัฐธรรมนูญนะครับวันที่12มิถุนายนก็ฟัง3รัฐธรรมนูญจะชี้ไปถึงทิศทางคดียุบพรรคก้าวไกลว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันที่18จะไปอีกอังคารนึงเลยนะฮะ18มิถุนายนก็มารอลุ้นกันว่าทักษิณจะไปอัยการสูงสุดหรือไม่นะครับจะไปอัยการสูงสุดหรือไม่นะครับก็เข้าใจว่าคงจะได้ปรึกษาหารือกับคุณวิษณุเครืองามแล้วด้วยนะครับเพราะท่านก็บอกไว้ตั้งแต่วันแรกๆแล้วว่าแม้ว่าท่านจะไม่ได้มาดูเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าโดยเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะคดี112ถ้าเกิดผู้ต้องหาไม่หนีแล้วก็ไปรับทราบข้อกล่าวหานะฮะชั้นอัยการก็ดีหรือว่าชั้นศาลก็ดีศาลมักจะให้ประกันตัวนะศาลมักจะให้ประกันตัวนะฮะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าคุณทักษิณวันที่18ไปนะครับศาลให้ประกันตัวแน่นอนถ้าไปนะนี่บางอาจเลยบางอาจแบบ บางอาจคาดการเหมือนกับเก่งผลฟุตบอลเลย ผมเดาว่าศาลให้ประกันตัวแน่นอนถ้าไปนะฮะแต่ถ้าเกิดวันนั้นถ้าเกิดวันที่18มิถุนายนไม่ไปอีกนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเพราะคุณทักษิณก็อมโรคเอาไว้เยอะไง4โรคไง ใช่มั้ยเราก็ไม่รู้โรคไหนจะแพร่งพลายออกมาอีกหรือเปล่านะฮะใช่นี่ถ้าวันที่18มิถุนายนนะทักษิณไม่ไปที่อัยการสูงสุดนะท่านผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ